ช่วงแรกของรายการค่ะมาดูเรื่องของการสร้างโอกาสและให้กำลังใจมีหลากหลายอาชีพเลยนะคะที่ผู้พิการสามารถทำได้อาชีพนี้ผู้พิการก็ทำได้และทำได้ดีด้วยกราฟิกดีไซน์ไปติดตามกันแจ๋วไฮไลท์ค่ะยอดถ้าคนถนัดใจติดตามบุคคลที่เรานำเรื่องราวของเขามาให้รับชมกันในวันนี้นะคะก็คือคุณพีรพงษ์บึงโบกค่ะเป็นชาวอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นนะคะที่แม้ในวันนี้เนี่ยร่างกายของเขาจะพิการนะคะต้องนั่งวีลแชร์ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเขามีความสุขกับอาชีพอิสระที่เขาเลือกเองนะคะนั่นก็คืออาชีพกราฟิกดีไซน์ค่ะทำงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับโบชัวร์นะคะป้ายไวนิลนะคะให้กับบริษัทห้างร้านไปจนถึงองค์กรภาครัฐในชุมชนด้วยค่ะคุณพีรพงษ์บอกกับเราอย่างนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสามารถเดินเหินได้ตามปกติเหมือนเราทั่วไปจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงานในโรงงานค่ะขาทั้งสองข้างใช้การไม่ได้จนต้องออกจากงานนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยหาหนทางในการต่อสู้ชีวิตเพื่อจะนำพาชีวิตของตัวเองให้ก้าวเดินไปข้างหน้าให้ได้โดยไปสมัครเรียนที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการที่จังหวัดขอนแก่นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรมสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะโดยการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการคุณพีรพงษ์ใช้เวลาเรียนไปทั้งหมด3ปี3ปีที่ต้องบอกนะคะว่าเรียนฟรีอยู่ฟรีเรียนก็ฟรีด้วยจนได้รับวุฒิการศึกษาปวช.สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกเหมือนเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วไปเลยค่ะดิฉันเนี่ยเรียนเสียเงิน8ปีกว่าจะจบเสียเวลาด้วยไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะหลังจากนั้นนะคะต้องบอกเลยคุณพีรพงษ์เนี่ยมาทำงานอิสระพอเรียนจบปุ๊บก็ไปออกแบบป้ายไวนิลทำแผ่นพับให้กับหน่วยงานที่ว่าจ้างแล้วก็ยังมีโอกาสรับใช้ชาติกับการเป็นนักกีฬาเหรียญทองปืนยาวอัดลมหลายสมัยนั่นทำนักกีฬายิงปืนด้วยอ่ะปลื้มมากไปได้รางวัลทั้งในและต่างประเทศนะคะถือเป็นคนพิการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จทั้งการงานและความรักมีคู่ชีวิตเป็นนักกีฬายิงปืนเช่นเดียวกันด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนห่างๆดีกว่านะคะพี่ผู้หญิงแม่นค่ะแฟนเขายิงแม่นแฟนยิงแม่นกว่าด้วยสำหรับคนพิการที่กำลังมองหาวิชาชีพและได้วุฒิการศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการสอบถามไปได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นนะคะหมายเลขโทรศัพท์043-421-252คุณอาจจะโชคดีเหมือนคุณพีรพงษ์ก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะติดต่อไปที่ www.rehabkhonkandsdw ค่ะ .dsdw.co.th นะคะขอบคุณคุณประโมทศรีบุระผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยนะคะเก็บภาพแล้วก็นำข้อมูลมาฝากกันและแขกร่วมพูดคุยของเราวันนี้คุณเทวีเวียงแก้วผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะคุณโบนักกราฟิกดีไซน์ค่ะสวัสดีค่ะและนักยิงปืนไม่ต้องไป